สวดตอนหนึ่งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นี่บทหนึ่งบทสองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นี่บทที่สองบทสามว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้สามบทเนี่ยเราสวดอยู่ประจำอยู่แล้ว ถ้าเราจะเอาเรื่องธรรมดามาตัดสินว่าธรรมดาสิแล้วหรือภาวนาแล้วเลยชีวิตเนี่ยมดไปเลยทางตันไปเลยถ้าเราจะเอาธรรมดามาปิดทางปัญญาอย่างสิแล้วกันชีวิตนี่แล้วกันพระกระซังฆราวาสกระซังเมื่อสวดจังสีแล้วแล้วไปคือว่ามาเนี่ยแก่ก็เป็นธรรมดาเก็บก็เป็นธรรมดาตายก็เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดความเจ็บจะตายได้ไม่ได้เนี่ยแล้วกันชีวิตเนี่ยแล้วกันอันนี้เป็นความสวดอันนี้โมเดลภาวนาอย่างไรคือว่าเป็นตันเลยปัญญาบ่ไปปัญญาบ่เดินมันบ่ย่อมคิดถ้าผู้จะเอาจริงๆจังๆเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนแผนใหม่ธรรมดาตัดถิ่นไปเลยเบามาแก้ไขใหม่เพื่อตัดธรรมดาออกไปธรรมดาเนี่ยคือยังไงธรรมดาเนี่ยเป็นคำตัดสิทธิ์พูดยังไงว่าคำตัดสิทธิ์เหมือนกับว่าเขาเห็นงานยังบ่แล้วก็ดีคือยังเป็นแน่กับแต่ไม่บอกคำตัวใครว่าย่าหัวแมวมันเถาะนี่คำเนี่ยคำตัดสิทธิ์หรือยังของอันหายไปหรือผ่าดำไปเสียอันผ่าดำแล้วเสียดำย่าหิแมวมันเถาะแน่มันบ้านนี่ตัดสิทธิ์ทันทีแทนที่จะผ่าดำๆไปซักไปฟอกหาแวววิธีว่าจะซักเช่นใดมันจะขาวจะง่ามมันบ่หวาย่าหัวมันเถาะนี่คือตัดสิทธิ์ในการพยายามนี่คือการเขาจะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยก็ตัดสิทธิ์ไปเลยไม่ย่อมคิดอีกต่อไปเพราะถือเป็นธรรมดาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาก็ไม่ย่อมคิดมีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ไม่ย่อมคิดเรามีความตายเป็นธรรมดาก็ไม่ย่อมคิดว่าตายจังใดเฮ็ดจังใดจะให้เกิดนิพพิทาเกิดความกลัวในการตายของเจ้าของขึ้นมันไม่ย่อมคิดต่อมันค่อยจะตายอย่างเดียวถือว่าเจ้าของจะตายอยู่แล้วก็ค่อยตายอย่างเดียวนั่นสินี่คนมดท่าคนมดทางประตูแก้ไขตัวเองไม่ย่อมดิ้นเลยวันไปไม่ย่อมดิ้นไม่ย่อมบืนการบอกยังสี่ให้คนนกนกในตุ่มยังดีกลัวทำนกในตุ่มดีกลัวยังไงเวลาตื่นสมาวันซับตานั่นซับตานี่ซับตากลมซับหยังซับเพื่อหาทางออกทั้งที่ลู่ยู่ว่ากลมมันแน่นหนามันเพราะมันยังซับอยู่ยังดิ้นอยู่เพื่อจะออกไปบ่คือมนุษย์เท่าเนี่ยย่อมตายอย่างเดียวบ่ย่อมดิ้นถือว่าเราจะตายเป็นธรรมดาเราก็ย่อมตายก็นี่แหละบ่ย่อมดิ้นนะเฮ็ดจังไรจะบ่ตายเมื่อศาสตร์นี่มันตายแล้วศาสตร์ไหนจะบ่ตายได้บ่ทางเกียร์นี่ได้ย่อมรับศาสตร์นี่ว่าครั้งสุดท้ายเราย่อมตายเมื่อชาติหน้ามาเราจะว่าให้ตายมีได้บ่ทำได้บ่ทางป้องกันทำได้บ่เนี่ยเราต้องคิดล่วงหน้าไปอีกย่าธรรมดามาปกป้องปัญญาบ่เอามีคำสวดจังเสียดสวดกันมดมือมดปวกกันแหละอาตมาก็สวดได้กันนั่นแหละแต่ว่าอาตมาบ่หลงน้ำเขาบ่หลงน้ำข้นแต่คิดว่าข้นตัวนี้จะหลงคำนี้นะว่าเราไม่ความตายเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องตัดสิทธิ์ของปัญญามันย่อมคิดต่อไปเราเป็นคนอยู่ตัวจะซื้อนั่นแหละย่อมตายจะซื้อนั่นแหละมันย่อมดิ้นมันย่อมแก้ไขนี่คือว่าความจริงที่มันเปิดเผยกับเราอยู่ตัวมือตัวมันความแก่เป็นยิ่งเสียพี่น่าให้มากขึ้นวิญญาณผู้เฒ่าเข้าเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเข้าเป็นสาวเป็นเบาสมัยก่อนๆเป็นจังได ธาตุขันธ์ของเราเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นจังไดเป็นเด็กเป็นยังไงก็ต้องคิดขึ้นมากขึ้นมากเมื่อถึงแก่มาแล้วจังเสียสังขารร่างกายมันเป็นจังไดความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายมันเจ็บปวดโดนเล่าจังไดก็ต้องคิดขึ้นมากเมื่อถึงขั้นนี้แล้วอนาคตต่อไปเดือนหน้าปีหน้าต่อไปเนี่ยความแก่เราจะเพิ่มและวิ่งขึ้นมากกว่านี้สังขารร่างกายเราก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ถ้าอายุ60 70 80 90 ปีไปแล้วมันเป็นจังไดสังขารร่างกายเพิ่นเบิ่งคนที่แก่กว่าเราติล่ะมันเป็นจังไดมันอยู่ยากลำบากปานใดคนแก่ย่างบ่เป็นนอนก็นอนคือกะกักกินข้าวน้ำก็ลำบากลำบนทั้งหมดหูคนหวกตาก็จะฟ้าฟ้างไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความบ่สะดวกทั้งหมดอ่ะคนแก่เนี่ยเราคิดขึ้นมาให้มากที่จะมากได้ยายเพิ่งรู้เฉยๆคิดให้จนเบื่อบ่มันธรรมดาถ้ายังบ่เบื่อเนี่ยเรื่องนี้อยู่เนี่ยคิดอีกมือหนึ่งร้อยข้างพันข้างไม่ต้องนับกันเรื่องการความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมือหนึ่งร้อยข้างพันข้างไม่ต้องไปนับมันหน่อยไปคิดยุ่งสนัดนั่งคิดยุ่งสนัดเดินคิดยุ่งสนัดคิดจนหายใจเบื่อหายใจกลัวกลัวในการเกิดกลัวในการเจ็บตายคุณภาวนาไม่เคยเป็นไปได้มันไม่จะรู้เฉยๆดิภาวนาเพิ่นหมายถึงจิตใจมันกลัวดิถ้ามันกลัวแล้วนะทางออกมันหลายทางมันง่ายทางออกง่ายท่านสมมติว่าเฮานอนอยู่กลางป่านอนอยู่กลางป่าเถอะขณะที่เรานอนหลับอยู่หันมันบ่กลัวมันเฉยๆหันว่าคนหลับบ่กลัวผีมาลังผีกลมกล้วยมันนางอ่อมขางกับบ่กลัวเสือจะมานางอ่อมขางกับบ่กลัวมันนอนหลับเมื่อเล่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วท่านเนี่ยได้ยินเสียงกลมกล้วยห้องก้อยก้อยเลยครับเสียงเสือเห่อเห่อขึ้นมาแล้วเอาแต่ท่านเนี่ยความกลัวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นแจ้งซี่เนี่ยการหนีจากความกลัวมันมีปัญหาง่ายจะตายไปง่ายนิดเดียวไม่ต้องถามใครทั้งสิ้นเรื่องนี้ไม่ต้องถามไปว่าจะหนีไปไสน้อจะพ้นจากเสือหนีไปไสน้อจะพ้นจากกลมกล้วยเนี่ยไม่ต้องถามไผ่มันจะไปเองมันป้าก็ป้าเถอะนะมันจะเต้นขามไปเลยแต่บุกมันถามว่าน้ำเถอะนะมันไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยมันท่านจะไปหรอนี่คือผู้นี้จะความกลัวถ้ามันจะไปไม่ต้องถามไผ่ทั้งสิ้นมันจะบอกตัวมันเองไปทางไหนมันเต้นดวงอย่างเดียวนั่นแหละไม่อยู่นี่เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติถ้าใช้ปัญญาพิจารณามากๆจิตใจกลัวในของสิ่งนี้และชัดๆจริงๆแล้วเรื่องว่าจิตเราจะหาออกจากวัฏสงสารเนี่ยไม่ต้องถามไผ่ทั้งสิ่งไม่ต้องถามไผ่อันนี้มันจะบอกตัวมันเองนะมันจะไปใส่ดิ้นตัวเองมันนี่ภาวนาทำรับผู้ที่ไปจากวัฏชาตินี้เป็นจังสันว่ามันจะมานอนแก่เป็นธรรมดาตายธรรมดาจะหนีได้อันนี้มันคนโง่ปัญญาหมดสิทธิ์ใช่ไม่ได้แต่สำหรับผู้ภาวนาแล้วผลบอกดอกมันสิวายก็สร้างวายตามแบบแต่ภาวนาปัญญาบอกยังสิ